สวัสดีครับตอนนี้เราหลงทางมานะครับเราหลงทางมาแล้ววันนี้สวัสดีครับแม่สวัสดีครับไม่แบกมาว่าแล้วมาแล้วจ่ายมาเอารถมาจอดนี่ครับอ๋อครับครับแล้วเขาจะกินเปล่าเนี่ยเขาได้ปลามากตั้งพงเนื้อไปแบกผมแบกไม่ไหวอ่ะมึงหนักเลยหนักมากเลยมาจอดนี่ไปทำรถมาไม่มันยังได้รีวิวยังได้รีวิวไม่ได้มันขาวโอ้บึงหนักเลยหนักผมดูแล้วโอ้พ่อแบกขึ้นจากเรือเลยโอ้เซอร์ไพรส์มากวันนี้ลงไปถึงท่าน้ำนะครับแม่สวัสดีครับเจอในเปล่าเลยไหมไอ้ขี่รถล่องน้ำเนี่ยโอ้มาเต็มเลยตอนนี้ใจมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ช่างผมบ่ท่านเคยเบิ่งอยู่บ่ท่านเปิดเบิ่งงั้นครับนี่มีกระทะโอ้ไอ้พงไปแบกไอ้พงซื้อกล้องให้ไปเบิ่งครับไปเบิ่งนะครับแต่ช่างพงพาไปดูเนาะมาอีกแล้วนะครับปากไม่รู้เป็นอะไรพี่ช่างพงจะพาไปดูนะครับผมของฝากไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวพี่อ๋อรออยู่นี่รออยู่นี่นะครับไปดูกันนะครับว่าถึงว่าอยู่รถเนาะไปดูครับจ่าเอ็มมีอะไรมาให้นะครับยังไม่เปิดดูจอดอยู่หุ่นไหมหมอบอกนี่มันไกลเบี่ยงมาแล้วหุ่นไหมจะได้แปดนาทีมึงดูมันจอดดูโอ้จอดจะพี่ก็มาจอดนี่แบกได้ป่ะนี่เดี๋ยวแบกมากวันนี้ไม่มันเป็นหน้าร้านไงรถเขาต้องไม่จอดหน้าร้านเทดำลงเลยบ่เพื่อสวยแบกหมวดปลามาด้วยเหรอแมนคือหาอีกแล้วนะครับรอบดึกอะไรโอ้ผมยกไม่ไหวเลยหนักจริงจ่ายังยกไม่ไหวนะครับไหนอะไหนช่างผมอะไรกันอยู่นี่ครับเอ้าทำไมมีแต่กระบะไม่เราต้องแบกเป็นตัวนั้นแบกนี่ก็ถอดไม่โหเกือบ100โลอ่ะเกือบ100โลอะไรจ่ายกันเดี๋ยวออกมาตัวนึงออกมาโชว์กันดิโชว์บนหลังรถเลยเอาไปเอาไปตะกร้าเอาไปหน้าร้านเอาไปหน้าร้านไหนปลาตอยปลากายเดี๋ยวปลาตะไคร้เอาไปหน้าร้านเลยเป็นของฝากจากปู่แน่เลยปู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหนักเลยวะพลังการพายเซสวัสดีครับเอามาด้วยกันเหรอเป็นร้อยโลครับเกือบร้อยโลครับเนี่ยของฝากจากพ่อปู่แน่เลยนะคะแบบนี้นะคะไม่มีใครที่ไหนใช่ไหมจ๊ะเอ็มใช่ครับจากพ่อพี่พงษ์ครับกล้วยปลากายนี่สุดยอดเลยนะนี่ครับพี่อ๋อคิดเมนูแล้วนะโอ้หนักมากครับเนี่ยเดี๋ยวหนักหนักลีนักลีโอ้โหต้องพักกลางทางนะครับตอนนี้ต้องพักกลางทางนะคะนี่ต้องใช้2ถ้วยแล้วนะโอ้ลงหิ้ว2นะครับพี่ก็ไปกดลงอีกโอ้กำลังสีฮอดเลยกำลังสีฮอดกระมังไปปล่อยลงน้ำเลยโอ้หนักมันหนักตรงนี้แหละพ่ออย่าเอาเข้าไปในปูนมันคาวไม่เป็นไรคาวก็ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่บ้านเพิ่นไม่ใช่บ้านเราเอากระมังมาก่อนนี่เอากระมังมากระมังกระมังกระมังลุ้นน้ำมาลุ้นกันเอาน้ำมาลวกกันเหรอต้มปลาเลยนะครับโอ้ยน้ำเอามาต้มปลาเลยน้ำต้มปลาพร้อมแล้วไม่ใช่ต้มยำเสร็จแล้วอันนี้รากออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวเก็บขวดไปใส่กระสอบปลาโอ้ยเอาดึงไม่ออกดึงไม่ออกกระมังติดอะไรไม่รู้โอ้ยของฝากจ้าของอร่อยมากเนี่ยโอ้ปลาฉลามปลายักษ์ปลายี่สกใช่ไหมปลาฉลามไม่ต้องเคยต้องตรงโอ้ยตัวสำคัญเลยว่ะไอเดียมายืนที่ไอเดียมายืนท่าไอเดียมายืนไอเดียตัวใหญ่กว่าไอเดียอีกลองอาหารโอ้นี่นะครับปลาที่เขาหัวเท่าคนนะครับเกือบเท่าไอเดียเลยยังมีอีกนะเป็นของฝากจากพ่อพี่พงษ์ครับพ่อพี่พงษ์แล้วมีอีกครับนั่นปลาอะไรเนี่ยนี่ดูหันโอ้กระมังไปเลยครับไปเลย
าบึกหรือกระมังใหญ่มากเลยครับโอ้นี่กระมังเนี่ยนี่กระมังเนี่ยเส้นผ่าตรงกลางเม็ดคูณเม็ดนะครับเนี่ยครับดูปลาที่ใหญ่ขนาดไหนกระมังให้เห็นกี่ตัวพี่มีกี่ตัวอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้ปลาอันนี้มันนี่เขาปลานกเขาปลานกเขาอันนี้บ้านผมเรียกปลาบ้าปลาเนื้อนะคะใครใครถือแล้วบ้าปลานกเขาปลาบ้าปลาบ้าตัวนี้มีหลายชนิดนะครับปลาบ้าปลานี่อุ๊ยทำไมมันเป็นต่างๆเป็นงูโอ้พายสีไม่พายสีได้ไงสองโอ้แสดงว่าน้ำขึ้นแน่เลยพ่อถึงได้เยอะเห็นพ่อว่าใหญ่กว่างวดที่แล้วใครสนใจไปทำคอนเทนต์บ้านพี่พงษ์เลยครับต้องมัดเสื้อไว้ครับรุ่นนี้ต้องสนเข้าไว้โอ้โหสองตัวสดสดใหญ่จังเนาะสดสดเลยสดสดเลยวางเลยพ่อวางเลยวางบนพื้นนี่แหละวางบนพื้นไปถ้ามันเธอวางมันจะไม่ใช่บ้านนี่หรอกเอ้ามีอีกมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดเห็นแวบๆเห็นแวบๆยังลำเปล่ายังลำเปล่ากาสินเนี่ยกาสินกาสินตัวนี้ยังอาบอยู่อ๋อนี่ลูก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 ปลาฉลามน้อยตัวนี้ยังยังยังโอ้ปลาเลยนี่ปลากาย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 ต้องกายต้องกายกายเป็นอะไรครับกายเป็นปลาหมดเลยนะครับนี่ครับลาบกินอร่อยมากกินทั้งซอยกินทั้งหมู่บ้านเราเนี่ยปลากายนี่สุดยอดนะไม่มีใครทำอร่อยเท่ายายโอ้ตัวใหญ่เลยว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคิดเมนูเลยนะเราไม่ทำกินนะคิดเมนูยายทำกินยายเป็นแก่ทำค่ะเอาแล้วเราทำกินทำไม่เป็นยังเอาน้ำเปล่าเกล้าน้ำเปล่าถุงนี้ก็ยังมาจากเกล้าน้ำเปล่านะถุงนี้ยังมาจากน้ำเปล่าครับผมอันนี้ถุงมาจากเกล้าน้ำเปล่าครับไม่โฆษณาครับเอาย่างพงศ์ฝากไล่ถึงปู่หน่อยย่างพงศ์ฝากถึงพ่อหน่อยพ่อขอบคุณเด้อครับเบลล์อีพอเดอร์นะครับคือนอดคือเก่าครับนะครับก็ไม่มีเวลาไปหาพ่อก็2ปีแล้วเนาะก็รักเนาะฝากมาให้ลูกกินช่วงนี้มันน้ำขึ้นด้วยมันได้น้ำขึ้นให้ลิกตับลึกสะดุ้งเอาบอกปลาขึ้นปลาขึ้นสะดุ้งยกยอยกยอแสดงว่าแกยกสะดุ้งได้แล้วก็แกก็เลยโทรหาจ่าเอ็มเลยเนาะใช่ครับสะดุ้งเนาะสดๆเลยครับแบบว่าใช้รอกรอบดึงขอบคุณจ่าเอ็มด้วยนะคะที่นำปลาอยู่ใกล้ๆกันครับอยู่ใกล้ๆกันไม่เคยเห็นนะคะอันนี้พ่อว่าถ้าว่างกับมาหรือน้ำพ่อเลยเพื่อนมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ่าเอ็มลงไปนอนกับแกแล้วไปยกสะดุ้งพี่จ่าเอ็มมีสิทธิ์ได้ไปนอนตรงนั้นโอ้ยได้การแล้วบรรยากาศดีนะกินปลาอร่อยต้มน้ำขึ้นต้มน้ำขึ้นเราจิ้มเลยโอ้กับข้าวโลกกระทะ